ตอนนี้ก็จะต้องตรวจก่อนเข้าถนนคนเดินนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดนี่นะฮะเขาจะต้องตรวจสแกนก่อนจะให้เข้าถนนคนเดินนะครับเรียบร้อยคนเยอะมากครับใช่เขาขวบกันไปใช่แล้วเฮ้ยเขาเป็นยางกวนเฮ้ยเป็นยางกวนเขาน่ากินนะครับเนื้ออ๋อหมูเด็ดเดียวอันนี้กินโจ๊กก่อนครับคนเยอะมากจกเชียงคานต้องปรุงอะไรบ้างอะไรนะสั่งข้าวเปียกมาด้วยเดี๋ยวลองข้าวเปียกด้วยผมไม่เคยกินข้าวเปียกมันต้องปรุงอะไรไหมมีพี่อยากกินแบบนี้นี่อร่อยแล้วนะนี่ข้าวเปียกมาแล้วครับอันนี้ข้าวเปียกใช่ไหมฮะเอาไก่จับยนต์เนี่ยนี่มันเป็นเส้นอันนี้ปรุงแบบก๋วยเตี๋ยวเลยนะเนี่ยโจ๊กเชียงคานอร่อยกับที่คนเยอะคือมาทุกครั้งต้องกินอ่ะแล้วก็ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ของขึ้นชื่อใช่ไหมใช่ค่ะคือมาต้องกินทุกครั้งนี่ดักแด้ครับแล้วก็ปลาหมึกอันนู้นอันนี้มีหอยด้วยนะคะปูดองซึ่งลองน้ำปลาค่ะปูฟังกับเริ่มมันนิ่มไหมกรอบกว่ามันกรอบกินไม่ได้ไม่เคยไอ้เลยมันมีรสชาติอะไรเค็มๆหรอเค็มนิดๆต้องหมักเกลือสั่งได้เลยนะคะคือมาต้องกินอ่ะพอนะยังครับ
คือมาจะต้องกินอย่างเงี้ยทุกรอบนะพี่กินมากินทุกรอบอย่างเงี้ยจะนั่งกินบรรยากาศยังไม่ต้องอีกอ่ะยังเลยกลับได้เก็บบรรยากาศเสือกแล้วเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะไปดูจะมีอะไรกินตัวหมดแกไปตังยังยังไม่สิบจะไปที่บ้านสิบนะได้ลองเหรอตอนนี้จะลองมันม่วง60นะลองลองสิบแป้ง20ตอนนี้จะลองมันม่วง2 4นี่ต่างกันยังไงครับอันนี้ม่วงไส้ส้มไส้ม่วงม่วงไส้ม่วงอันนี้ม่วงไส้เผือกเอาม่วงไส้เผือกหนึ่งอันร้อนไหมเดี๋ยวผมหยิบกินเลยเดี๋ยวใส่กระดาษดีกว่าลูกค้าเดี๋ยวล่วงเสียดายเสียดายเสียดายมันร้อนร้อนอยู่แต่ก็คนชอบร้อนพอดีอะค่ะครับขอบคุณค่ะอันนี้ม่วงไส้ม่วงเห็นไหมคือยังไงม่วงไส้ม่วงเออเป็นไส้เผือกเออใช่ไหมม่วงไส้เผือกนี่อ๋อเฮ้ยอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงกินเลยกินได้ได้กินได้ได้อร่อยแก้วเลยครับแนะนำครับมันม่วงมันม่วงร้านนี้ผ่านอยู่หน้าไม่มันเพื่อนยายสวยมันม่วงไส้เผือกอร่อยมันม่วงไส้ม่วงค่ะตอนนี้ม่วงไส้เผือกเดี๋ยวมีในเตาค่ะอันนี้อร่อยจริงใช่เอาม่วงไส้เผือกใช่ไหมกินร้อนๆอ่ะว่ามันจะถึงแข็งว่ามันจะไม่ถึงแข็งเอานี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้อร่อยครับอร่อยจริงชอบเฉยเลยลองไหมลองกันเลยเดี๋ยวเราได้มาอีกแล้วเร็วเร็วเร็วป่าจะสุดตายคงแบบว่าท้องกันเนี่ยมันเจอความชอบอีกแล้วไปสองด่านเลยอิ่มอิ่มแล้วอ่ะน้ำเราจะไปกินอะไรอีกวะอันนี้อะไรตั้งร้านเจ้าฝั่งนี้ก็เมียนเดี๋ยบริเวณถนนคนเดินทางที่สี่สองเทศบาลจุดคนติดล่างคนติดสัมภาระคนติดสัมภาระขยะขยะต้องจ่ายต้องเห็นขยะบริเวณถนนเป็นตัวประกอบแต่ว่าที่จะต่างขยะน่ากินนะนี่เดี๋ยวให้มันต่อคิวให้เดี๋ยวคิวครับแต่มันน่ากินจริงระหว่างรอเนื้อคนยังทำยังอยู่ยังอยู่เนี่ยต้องลองคนยังต้องต่อไม้ห้านะคะต่อไม้จะชิมใช่ไหมไอ้นี่มันกินไม่ได้มันทำฟันมาเรียบร้อยเสร็จโจนเม็ดอันนี้เราก็ชิ้นหน้าร้านเลยครับว่าเราเป็น15ไม้ก็ได้
คือมันดีอ่ะมันอร่อยอ่ะไม่ใช่จริงน้ำลายแตกแบบมันหวานหวานมันมันแล้วมันหอมแล้วมันมีพรีเมียมด้วยนะพี่ใช่ป่ะใช่แต่ว่าน่าจะไม้ละไม้ละแพงกว่านี้แล้วพอกัดไปนะมันฉ่ำแบบเยิ้มๆในปากอ่ะตายตายกินไม่ได้ตายยังไงไว้ไปกินกับข้าวเหนียวคาราบาวเลยว่าอีกนะเดี๋ยวเป็นอะไรมาร้านนี้ครับพักกี่ชวนอันนี้ยังไม่เคยกินผมเคยกินแล้วเอาหนึ่งอันครับชื่อร้านว่าจำเลยหลักขยับเร็วสองนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีจะได้กินแล้วเดี๋ยวเราจะลองกินหลายๆอย่างนะครับที่เรามาตอนนี้เริ่มแน่นแล้วไม่ได้กินร้านอาหารแน่นอนครับไม่ผมรอกินตามทางมาเรื่อยๆของลูกค้าเป็น1ชิ้นนะครับครับผมชิ้นราดซอสอะไรครับพริกค่ะพริกชิมเลยชิมเลยว่ะตอนกบร้อนมันจะกรอบเฮ้ยอร่อยอร่อยอีกแล้วอร่อยทุกร้านเลยชังคานเนี่ยทุกร้านคนชอบถึงมาถึงเดี๋ยวต่อใช่ต้องกินร้อนๆอร่อยจริงๆอืมดูดีมากไปแล้วไปแล้วขอไก่ตัวจาน85ขอไก่ตัวจาน85ขอเก็บที่เกิดมาหรือว่าผมเป็นคนไทยก็เนี่ยคุยแล้วอีกแล้วเดี๋ยวอันนี้ชอบอันนี้ชอบชอบอร่อยพอเรากินพวกของหวานพวกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเมี่ยงอ่ะมันล้างปากอ่ะมันจะแก้เลี่ยนอ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะจริงจริงถ้าเรากินอะไรหลายๆอย่างแล้วมันเลี่ยนอ่ะมากินเมี่ยงมันแบบเหมือนแก้เลี่ยนได้นะโอเคให้คนเข้าหาพอจูบหลอกใครลำไงหัวใจดินจีให้อยากหูดีคือหายคนใจเชิญเลยไปแอวเทียงไปไม่เป็นควันใจของอายคนมือเจอของชอบป้าย1,150 3,400เนี่ยประดับห้องสวยนะใช่ใช่ติดใจติดใจอยากได้จังว่าอันเท่าไหร่ครับนี่นี่มีอะไรอ่ะตัวเล็กเลยอันนี้เหรอกินแล้วอันนี้หมูเก็บไว้ค่ะไม่เข้าใจจะผมจับข้างหน้าแล้วจะได้ยังไงว่าที่ทางการขอให้มาขอแล้วไงขอไม่ไว้อย่างเงี้ยโอ้ขัดหวั
อนนี้เราเดินอีกซอยนึงนะครับกับเพราะว่าเดินซอยนู้นคนมันแน่นมากเลยต้องเดินอีกซอยนึงกลับก็ตรงนี้จะเป็นพวกห้องพักโรงแรมนะครับตรงนี้นะอันนี้อาศัยเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเอาหมวกก่อน2ทุ่มฝากหมวกกับตำรวจไว้ครับร้านนี้ต้องต่อคิวยืนรอคิวกันข้างนอกคนเยอะมากชีวิตของคนบางนั้นครับการจัดร่างต้องรีบเร่งมาทำคุณงามความดีตัดสินใจทำบุญตั้งแต่วันนี้รอให้ถึงวันพรุ่งนี้ถ้าอาจไม่มีโอกาสได้ทำก็เป็นจิตนาธรรมของพระองค์ที่ตั้งอยู่ในช่วงให้ประมาณตัดให้ประมาณที่ให้ประมาณทำให้ประมาณคำสอนของพระคุณพระเจ้าเนาะให้กับการเจริญจิตภาวนาการทำบุญให้ทานแล้วท่านจะมีสุขมีความสุขความเจริญบรรยากาศรีสอร์ทครับตอนกลางคืนของเรากางอยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะเดินมาทางนี้ครับตรงนี้จะเป็นลานเบียร์อยู่ในรีสอร์ทเลยบ้านติดดินนั่นแหละตรงนั้นฮะจะเป็นซุ้มลานเบียร์อยู่เดี๋ยวไปดูกันเนี่ยตอนนี้กำลังมาลานเบียร์นะครับอยู่ในรีสอร์ทเลยอยู่ในลานกลางเล่นจริงๆแล้วตอนแรกเราจะมาเช่ารีสอร์ทครับแต่ว่ามันเต็มแต่เดี๋ยวผมอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์เพลงเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์เพลงสองคนหนึ่งคราวครับหมดไหมหมดพี่โอ้มาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานเองอ่ะเหรอพี่โอ้โหพี่เราต้องต่อแถวนี้ต่อไหม
ต่อต่อดีไหมพี่พี่จะเดินดูแค่นี้ทางขึ้นทะเลหมอก50เมตรเองอ่ะทำไมไม่ต้องให้ต่อรู้ว่าเขาเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปลงดูดูพี่ผมอยากรู้มากเลยทุกคนเต็มนี่คือมันดูแว่นเลยมองไม่เห็นแล้วไอ้ครบนั่นดีพี่บริการที่จะดูแถวครับดูแถวยาวครับคนเยอะเกินคนเยอะเกินอาจจะไม่ขึ้นละเนาะตอนที่ผมมาตอนนั้นยังไม่เยอะยาวมากเลยนะดูคนนะครับนู่นอันนั้นไปรอขึ้นรถอีกนะข้าวเหนียวดำหมูทอดเดินไปดูก่อนอันนี้เดินไปดูก่อนนะถ้าคนมันเยอะเกินไปเราอาจจะไม่ชื่นอันนี้เขาต่อแถวทำไมวะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนอีก50เมตรทางขึ้นพุทธเลมอกแต่คนต่อแถวกันเยอะมากโอ้คนเยอะมากครับแบบไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะ50เมตรจะขึ้นรถหรือเปล่าว่านะหลอดเดินดูกันไปแต่ผมก็เร็วอยู่นะมาแล้วครับข้าวเปียกข้าวเปียกเส้นเอ้ยเขาเรียกอะไรก๋วยจับยวนใช่ไหมอีกอย่างเมื่อคืนมีอีกแบบนึงนะเอาลองแต่วันเนี้ยจะมีอีกแบบนี้เอาลองดูเป็นไงเหมือนกันไหมไม่เหมือนไอ้เมื่อคืนเราก็ได้อยู่แต่เมื่อคืนนี้มันจะหอมกลิ่นเด็ดเต็มเที่ยวพี่จำนักร้องคนนี้ได้ไหมพูดถึงร้องคืนร้องวันสุดยอดจริงไก่กระทะของขึ้นชื่อที่นี่นะจริงๆอ่ะคือมันเป็นของที่เวลามาเชียงคานน่ะเขาจะสั่งกันเนี่ยไข่กระทะนี่แหละเป็นไงเหมือนไข่ดาวไข่ดาวเออแล้วก็ใส่พวกหมูพวกเชียงพวกอะไรมันเป็นเบคฟาสต์ประมาณนั้นมาว่าเป็นอาหารเช้าก็มีพ็อปมีอะไรของส่งร้านนะข้างบนท่านจะบอกให้มาตีสี่ไหมบางรีสอร์ทเขาปลุกตั้งแต่ตีสี่เลยแล้วก็มาส่งที่นี่เขาจะตัดไอ้นี่ไอ้พวกโฮมสเตย์อ่ะเขาจะมาส่งที่ปากทางเนี่ยแล้วเขาก็จะรอรับอยู่ตรงนี้มากครับอันนี้ต่อแถวรอขึ้นนะเนี่ยยังไม่จบเลยอะมาเกือบชั่วโมงแล้วมั้งเยอะมากอ่ะวันนี้มันเป็นหยุดยาวใช่ไหมเนาะเออใช่
ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ธรรมดาขนาดเยี่ยวยังวิวดีอ่ะนี่ครับรอยัลเอ็นฟิลด์3คันทริปน่าจะ700กว่าโลได้ตอนนี้อยู่วัดอยู่พระธาตุศรีสองลักษณ์จังหวัดเลยครับทางกลับบ้านคงปิดคลิปแค่นี้แล้วล่ะครับเดี๋ยวกลับบ้านละจบคลิปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย